ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจัดการประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มภาครัฐรวม85หน่วยงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจำนวนมากนะคะพร้อมเดินหน้ามอบนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการทำงานและเสริมสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลหน่วยงานนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายรักษาความมั่นคงปลอดภัยและป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะคะโดยสคส.ตอบรับนโยบายรัฐมนตรีนะคะในการดำเนินมาตรการป้องกันเชิงรุกยกระดับความเข้มข้นของการดำเนินงานศูนย์ PDPC Eagle Eye นะคะในการเฝ้าระวังเหตุละเมิดพบ8เดือนที่ผ่านมานะคะเจอเหตุละเมิดกว่า192เรื่องโดยสาเหตุหลักนะคะมาจากการเผยแพร่ข้อมูลประชาชนโดยไม่มีกระบวนการปกปิดข้อมูลที่สำคัญโดยมีคุณประเสริฐจันทร์ลวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกียรติเข้าร่วมงานไปเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ขออนุญาตนะครับวันนี้เป็นการประชุมให้นโยบายนะครับด้วยเหตุที่กฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีผลบังคับใช้ในวันที่18ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเชิญหน่วยงานภาครัฐ85หน่วยงานได้มาชี้แจงให้ข้อมูลและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่นะครับวันนี้ก็ได้หลังจากที่ได้ชี้แจงแล้วนะฮะก็ได้มอบนโยบายสำคัญหลักๆดังนี้นะครับเรื่องแรกได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่าย DPO นะครับก็คือผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งทั้งหมดมี85หน่วยงานวันนี้นะครับแล้วก็ให้เฝ้าระวังตรวจสอบข้อมูลของประชาชนไม่ให้ถูกเผยแพร่เกินความจำเป็นบนเว็บไซต์นะครับที่ต้องเรียนอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยอาจจะหลุดไปโดยไม่จำเป็นนะครับเราจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่หน่วยงานต้องการเท่านั้นอย่างเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่บางเรื่องเช่นหมายเลข13หลักบัตรประชาชนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยวันเดือนปีเกิดไม่จำเป็นต้องเปิดเผยถ้ากรณีไม่มีความจำเป็นนะครับเรื่องที่2กำชับให้หน่วยงานได้มีการจัดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางฐานข้อมูลนะครับและต้องมีระบบยืนยันพิสูจน์ตัวตนผู้เข้าใช้งานนะครับในเรื่องนี้นะครับต้องเรียนว่าได้มีการกำชับนะครับว่ามาตรการความมั่นคงปลอดภัยนี่พวกท่านเป็นเสมือนซูเปอร์ฮีโร่นะครับท่านคุ้มครองเรื่องของบุคคลเนี่ยซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาถูกแฮกนี่แล้วท่านมาปกป้องเขาได้เนี่ยเท่ากับท่านได้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในทางเดียวกันนะครับเรื่องที่3นะครับได้กำชับ DPO นะครับให้เน้นเจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่ให้เอาข้อมูลไปขายหรือเผยแพร่โดยมิชอบนะครับทั้งนี้เนี่ยการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยมีโทษทางแพ่งโทษทางปกครองนี่สูงสุดถึง5ล้านบาทนะครับแล้วก็มีโทษอาญาจำคุก1ปีประเด็นที่4นะครับที่ได้ให้นโยบายไปกรณีที่ประชาชนเกิดความเสียหายนะครับเกิดความเสียหายและถูกละเมิดในการใช้ข้อมูลส่วนตัวเนี่ยต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งว่าท่านโดนแฮกข้อมูลหรือข้อมูลถูกท่านเอาไปใช้ในทางเสียหายเนี่ยท่านโทรมาที่ศูนย์ฮอตไลน์1441นะครับซึ่งเป็นเบอร์เดียวกับที่เราใช้แจ้งเหตุอื่นๆนะครับเป็นเบอร์หลักนะครับ1441สุดท้ายนะครับผมได้กำชับศูนย์ PDPC หรือ Eagle Eye ได้เฝ้าระวังสถานการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลตลอด24ชั่วโมงและทำงานร่วมกับไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งในเรื่องนี้ต้องเรียนว่าศูนย์นี้เนี่ยขณะนี้มีผู้ร้องมานะครับผู้ร้องเรียนมาประมาณ600กว่าเรื่องแล้วก็ได้ดำเนินการไปประมาณ300กว่าเรื่องนะครับเราได้บริการคนทุกวันขณะนี้ดำเนินคดีไปแล้ว4เรื่องนะครับเพราะนั้นศูนย์นี้ก็จะเป็นอีกศูนย์นึงที่เป็นช่องทางให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยที่สามารถท่านเดินเข้ามาก็ได้นะครับ walk in เข้ามาได้หรือทั้งออนไลน์ได้นะครับหรือโทรไป1441ได้นะครับมีหลายช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับต้องเรียนว่าขณะนี้เนื่องจากว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานใหม่มีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น85หน่วยงานแล้วก็ผมยังได้ขยายผลไปถึงเรื่องของการทำความเข้าใจกับหน่วยงานภาคเอกชนที่รักษาข้อมูลอื่นๆของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันครับและสำหรับผู้ที่มีเรื่องร้องเรียนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ pdpc.or.th ได้เลยนะคะ